นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตจิรังวัฏยังกายโยตถาวิงอาทิเสสติสุตโตอเปตวิญญาโนนิรัตถังวัคคปริงคะรันตินาปฏิจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในกายะกถาเนื่องในงานชาปนกิจศพนายเดชชัยยาวงศนาที่ได้จากบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับพอเป็นเครื่องประคับประคองสลองศรัทธาของท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงกันณชาปนสถานวัดบ้านคอแห่งนี้ตามสมควรแก่เวลาสืบไปก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัววงสุนาที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งเป็นการสูญเสียที่ไม่สามารถที่จะทดแทนได้การสูญเสียลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เพราะไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัววงสุนาไว้ณโอกาสนี้ด้วยถ้าจะว่าไปแล้วนายเดชชัยยาวงสุนาก็ถือว่ากำลังเป็นเรี่ยวแรงของครอบครัวกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ในวัยกำลังทำงานคือวัย40ต้นๆก็ถือว่าอายุยังไม่มากก็ต้องจากไปแล้วความตายนั้นไม่ได้เข้าแถวไม่ได้เรียงลำดับไม่ใช่ว่าใครเกิดก่อนจะตายก่อนใครเกิดก่อนจะตายก่อนนั้นไม่ได้มีอยู่ในความตายเพราะความตายนั้นขึ้นอยู่กับว่ากรรมของแต่ละบุคคลที่ได้กระทำความเป็นมาตั้งแต่ในอดีตการหนหลังคำว่าอดีตการหนหลังก็คือในครั้งถ้าเราจะย้อนไปก็คือในอดีตชาติอดีตชาตินั้นไม่รู้ว่านายเดชยานั้นได้กระทำกรรมอันใดไว้ในจุรกรรมวิพังคสูตรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสตอบโตไตยสุภาพมานพโตไตยบุตรที่ก็ไปถามปัญหาว่าทำไมบุคคลเกิดมาจึงไม่เหมือนกันแต่ละคนเกิดมาแล้วทำไมไม่เหมือนกันมีอยู่ข้อหนึ่งที่สุภาพมานพได้ถามว่าบางคนเกิดมาในโลกนี้ทำไมอายุยืนแต่บางคนทำไมถึงอายุสั้นสั้นแม้กระทั่งบางครั้งบางคราวยังไม่ได้เกิดตายตั้งแต่ยังไม่เกิดนั่นก็หมายความว่าตายตั้งแต่อยู่ในท้องพอดวงจิตวิญญาณมาปฏิสนธิแล้วก็ตายก็มีที่บอกว่าตายก็มีนั้นก็หมายความว่าอาจจะเป็นเพราะความประมาทของพ่อแม่ก็ทำให้เกิดการแท้งได้หรือพ่อแม่ไม่พร้อมก็สามารถที่จะก็ทำแท้งก็คือไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูไม่พร้อมที่จะมีภาระก็ไปทำแท้งอันนี้คือเรียกว่าตายทั้งที่ยังไม่ได้เกิดออกมาลืมตาดูโลกบางคนเกิดมาแล้ววันหนึ่งก็ตายกำลังน่ารักน่าชังกำลังตั้งไข่ก็ตายแต่บางคนก็เ
อยู่ตนอายุแก่เท่าชราจนกระทั่งทำให้สามารถเดินเหินไปไหนได้แต่คือคนทำไมถึงแปลกถึงแตกต่างกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้พยากรณ์หรือว่าได้ตัดสอบปัญหาของสุภมาลอมเตตยบุตรว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าบุคคลบางคนนั้นพอเกิดมาในโลกนี้ก็เป็นคนโหดร้ายมักมีใจโหดเหี้ยมไม่มีความเมตตาไม่มีกรุณามุทิตาอุเบกขาชอบในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเห็นชีวิตของคนอื่นเป็นของเล่นไปก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นนายเพชฌฆาตหรือว่าใครก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะทำงานในหน้าที่ทำงานในหน้าที่ก็ล้วนแล้วจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเพราะยิ่งใครยิ่งพลาดชีวิตคนอื่นสัตว์อื่นมากเท่าไรก็ตามก็ยิ่งจะทำให้ชีวิตของบุคคลนั้นสั้นถ้าเป็นเพชฌฆาตคำว่าเพชฌฆาตนั้นก็อาจจะเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพในการฆ่าสัตว์อยู่เป็นประจำฆ่าวัวฆ่าควายอันนี้ก็เรียกว่าเพชฌฆาตได้หรือบุคคลที่เป็นเวทฆาตในหน้าที่ทำการประหารชีวิตพวกโจรพวกขโมยอันนี้ก็เรียกว่าเวทฆาตได้พวกนี้จะมีอายุสั้นพอไปเกิดในภพภูมิต่อไปท่านบอกว่าอายุสั้นเราก็ไม่รู้ว่านายเดชยานั้นได้เกิดทำกรรมอะไรไว้แต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้พยากรณ์ว่าบุคคลที่เกิดมาในภพภูมิปัจจุบันนี้ที่อายุสั้นนั้นเพราะว่ากรรมที่เขาได้กระทําไว้ในอดีตส่วนบุคคลที่มีอายุยืนอายุยืนยาวนานจนกระทั่งหมดอายุไขเป็นปู่เป็นทวดท่านก็บอกว่าบุคคลนั้นไม่เคยสร้างกรรมทําเวรเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีความรักความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นอยู่เป็นประจำสงสารบุคคลอื่นต้องการให้บุคคลอื่นนั้นรอดพ้นจากความทุกข์ทรมานช่วยเหลือเกื้อกูลเหลือเฟือตามสมควรแก่กำลังตามสมควรแก่สภาพที่ตัวเองจะทำได้ท่านก็บอกว่าบุคคลนี้ไปเกิดอยู่ในภพภูมิใดก็แล้วแต่ก็จะทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีอายุยืนอันนี้คือคำพยากรณ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในจุลกรรมวิภังคสูตรถ้าญาติโยมอยากจะทราบความพิสดารก็ไปอ่านได้ในพระไตรปิฎกในจุลกรรมวิภังคสูตรท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายชีวิตของคนเรานั้นหรือว่าร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้ถ้าจะว่าไปแล้วไม่มีสาระไม่มีแก่นสารใดๆทั้งสิ้นไม่สามารถที่จะยึดถือเอาเป็นสาระแก่นสารไปได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในธรรมบทว่าอจิรังวัตยังกาโยปัตวิงอธิเสสติสุตโตอเปตวิญญาโนนิรัตถังวัคริงคารังที่เรามาภาพได้ยกขึ้นในเบื้องต้นเป็นภาษิตแปลใจความว่าไม่นานหนอร่างกายนี้จะนอนพักผงแผ่นดินร่างกายนี้ปราศจากวิญญาณแล้วถูกทิ้งไว้เหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ท่านอุปมาร่างกายของคนเรานี้เมื่อหมดประโยชน์คือหมดลมหายใจแล้วเหมือนกับต้นไม้เหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีประโยชน์ท่านบอกว่าเวลาเราจะสร้างบ้านหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องการไม้
ต้องการไม้เอามาทำพวกเฟอร์นิเจอร์หรือมาทำบ้านสร้างบ้านมาทำอุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้ต่างๆในครัวในเรือนเนี่ยเราไปเข้าไปในป่าบ้างไปที่ไร่ที่นาเราบ้างไปที่สวนเราบ้างเราก็จะไปคัดสรรเอาไปคัดสรรเอาต้นไม้ที่มีความตรงที่สามารถที่จะใช้เป็นประโยชน์แก่ความต้องการของเราได้สมัยก่อนเวลาจะปลูกบ้านสักหลังหนึ่งได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่าเข้าไปในป่าจะเลือกตัดเอาต้นไม้ที่มันตรงเอาต้นไม้ที่มันตรงทีนี้ต้นไม้ต้นไหนที่ตัวต้องการแล้วพอตัดแล้วถ้าต้นไม้นั้นไม่ล้มลงพื้นก็จะไม่เอาถ้าต้นไม้ต้นไหนคดโกนทั้งคดทั้งเป็นโปร่งเป็นก็จะไม่เอามาสร้างบ้านสร้างเรือนอันนั้นสมัยก่อนนั่นก็หมายความว่าต้นไม้ที่ตัดลงมาแล้วอาจจะเป็นต้นลำต้นจะสวยอยู่แต่ว่าข้างในเป็นโปร่งบ้านเราเรียกว่าโคนก็จะไม่เอามาใช้ประโยชน์นั้นก็จะทิ้งปล่อยให้เป็นเหยื่อของปวกของสัตว์ต่างๆนะมันเวลาเราเข้าไปในป่าหรือว่าไปในสวนไปที่ไหนก็แล้วแต่ไปเอาไม้มาสร้างประโยชน์เราก็จะเลือกเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาไม้ที่สามารถใช้ประโยชน์ตามความต้องการของเราได้ส่วนที่ต้นไม้ที่เราไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็จะทิ้งไว้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นเหยื่อของพวกปลวกสัตว์ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งปล่อยให้ผุปล่อยให้เปื่อยให้เน่าไปตามสภาพอากาศก็คือถูกแดดถูกลมถูกฝนไปแล้วก็ปวดเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลาท่านได้นำมาเปรียบเทียบกับร่างกายของคนเราว่าร่างกายของคนเรานี้เมื่อปราศจากสามสิ่งปราศจากสามสิ่งก็คืออายุสองไออุ่นสามวิญญาณปราศจากสามสิ่งนี้ที่เราเรียกว่าคนตายก็เหมือนกับนายเดชยาเนี่ยคนตายนี้ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ใดๆได้ทั้งสิ้นไม่สามารถที่จะถือเอาสาระแก่นสารได้ในช่วงที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่มีชีวิตอยู่กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวเราอาจจะแย่งกันชื่นกันชมอาจจะมีความรักใคร่เสน่หาบางคนในขณะที่กำลังจีบกันก็บอกว่ารักกันปานจะกลืนแต่พอถึงเวลาตายไปแล้วก็ไม่มีใครตายตามกันไปไม่มีใครที่จะรักกันตามไปถึงภพภูมิต่อไปพอเขาเสร็จหันหลังให้ก็แต่งงานใหม่แล้วยังไม่ทันได้เก็บกระดูกก็มีบางคนเป็นลักษณะแบบนั้นมีอุปมาในเรื่องของนางสิริมานางสิริมานี่เป็นหญิงสาวที่ท่านบอกว่าเป็นคนที่สวยงามมากเป็นคนที่มีผิวพรรณสวยงามมากใครเห็นก็อยากได้ใครเห็นก็อยากไปเชิดชิดเป็นที่หมายปองของบรรดาเศรษฐีผู้มีเงินพระเจ้าแผ่นดินเสนาอำมาตย์ล้วนแล้วแต่ต้องการเชิดชิดนางสิริมาเสียเท่าไหร่ไม่ว่ากันค่าจ้างที่จะได้ไปเชิญชิดกับนางสิริมานั้นวันหนึ่งนางสิริมาเกิดป่วยด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนแล้วก็ตายในที่สุดไม่สามารถที่จะรักษาเยียวยาได้
ในขณะที่อายุยังน้อยกำลังเป็นสาวเมื่อตายแล้วเพราะนางสิริมาเป็นคนที่มีชื่อเสียงพระเจ้าแผ่นดินก็คือพระเจ้าพิมพิสารได้ส่งข่าวไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าในขณะนี้นางสิริมาน้องสาวของหมอชีวกโกมารพัฒน์ได้ตายแล้วจะให้ทำอย่างไรไปปรึกษาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็สั่งความมากับทูตที่ไปกราบทูลพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าให้พระเจ้าแผ่นดินนั้นรับสั่งให้ประดับประดาเตียงตั้งให้สวยงามแล้วเอาศพนางสิริมาไปวางไปนอนอยู่ในบนเตียงบนเตียงที่จัดไว้ในป่าช้าพอเสร็จแล้วก็ให้ตีกองร้องเปล่าตีกองร้องเปล่าไปว่าใครอยากได้นางสิริมาไปเชิญชิดบ้างใครอยากได้นางสิริมาไปอยู่ด้วยบ้างให้จ่ายเงิน 1,000 แล้วก็รับตัวเอาไปตีกองร้องเปล่าไปทั่วบ้านทั่วเมืองก็ไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครสนใจไม่มีใครใส่ใจพระเจ้าแผ่นดินก็ถามพระพุทธเจ้าว่าไม่มีใครจ่ายเงิน 1,000 เลยแล้วจะทำยังไงพระเจ้าบอกว่าให้ลดลงมาครึ่งหนึ่ง500ก็ยังไม่มีใครเอาก็ลดมาอีกครึ่งหนึ่ง250 150 20 10บาทหรือแม้กระทั่งให้เปล่าใครอยากได้นางสิริมาไปเชิญชิดมาเอาเปล่าๆก็ไม่มีใครอยากได้นี่กันในขณะที่มีชีวิตแย่งชิงกันเพื่ออยากจะเชิญชิดแย่งชิงกันแต่พอตายไปแล้วหมดประโยชน์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสอุปมาเหมือนกับว่าชีวิตของคนเรานี่หรือว่าร่างกายของคนเรานี่เหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ไม่มีใครใส่ใจไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครใส่ใจที่พวกเรามาร่วมกันในการทำชาปนกิจเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะเราเสียดายไม่ใช่เพราะเราเสียดายแต่เพราะพวกเรานั้นไม่ต้องการให้เกิดความอุจจาระไม่ให้เกิดความอุจจาระก็ต้องมาทำการชำระให้ไม่ให้เกิดความอุจจาระก็คือมาทำการชาปนกิจที่พวกเรามาประชุมพร้อมเพียงกันเนี่ยถึงแม้ว่าณปัจจุบันนี้จะโรคไข้เจ็บหรือที่เราเรียกว่าโรคระบาดมากมายแต่พวกเราก็ได้มาส่งสการได้มาทำการชาปนกิจเพื่อไม่ให้เกิดความอุจจาระแล้วก็มาให้กำลังจิตกำลังใจกับญาติพี่น้องของผู้ที่จากไปที่เราบอกว่ามักจะบอกว่ามาส่งสการเป็นครั้งสุดท้ายมาให้กำลังใจกันเป็นครั้งสุดท้ายในการที่เกิดความสูญเสียนั่นแหละเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าจะมองแล้วร่างกายของคนเรานั้นไม่มีสาระแก่นสารใดๆทั้งสิ้นไม่มีสาระแก่นสารใดๆทั้งสิ้นแต่เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ร่างกายอันไม่มีสาระแก่นสารนี้ให้เป็นสาระแก่นสารให้ได้ทำอย่างไรเราจะทำร่างกายที่ไร้ประโยชน์นี้ให้มีประโยชน์ทำอย่างไรเราจะทำให้มีประโยชน์นั่นก็คือเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็ให้เราดำเนินตามพุทโธว่าของพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าปัจฉิมโอวาทที่เราได้ทำพิธีวิสาขบูชาไปเมื่อวานนี้
ก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานนั้นพระองค์ได้สอนให้พวกเรานั้นใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่าประมาทในการใช้ชีวิตอย่าคิดว่าเราเกิดมาแล้วเราจะมีอายุยืนเป็นหมื่นๆปีอย่าคิดว่าเราจะอยู่ได้อยู่ข้างฟ้าเดี๋ยวคือท่านสอนให้เราไม่ประมาทเพราะฉะนั้นพวกเรามาส่งสการก็เอาโอวาทในวันวิสาขบูชาที่เราเพิ่งกระทำไปในวันนี้มาใช้ก็คือเราจะดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทอย่างไรยิ่งในภาวะโรคระบาดที่มันกำลังจะเกิดขึ้นที่เราเรียกว่าโควิด-19 ที่ยารักษาก็ยังไม่มีแม้กระทั่งวัคซีนที่จะป้องกันก็ยังไม่พร้อมก็มีบ้างแล้วที่บางคนได้ไปฉีดบ้างแล้วแต่หลายคนก็ยังไม่ได้ฉีดที่พวกเรามานั่งประชุมกันอยู่ในสถานที่นี้ต้องมาใส่หน้ากากเจอหน้ากันบางครั้งถ้าไม่พูดกันก็ไม่รู้เลยว่าเป็นใครบางครั้งบางทีญาติโยมมาเข้ามาหาอาตมาบอกว่าอาจารย์จำผมได้ไหมไม่รู้ถ้าไม่เห็นหน้าเขาจำไม่ได้ผมงั้นเพราะโลกที่กำลังระบาดเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้รอดพ้นจากโลกที่มันกำลังระบาดนี่ก็คือต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทที่หมอบอกว่ากาดอย่าตกหรือว่ารัฐบาลบอกว่ากาดอย่าตกอย่าตกแบบไหนก็แบบที่ญาติโยมสาธุชนนี่แหละมาชุมนุมกันนี้อย่างน้อยก็มีหน้ากากที่ใส่ทุกคนคือโรคระบาดที่มันเกิดขึ้นมันเป็นโรคที่แปลกจากโรคทั่วไปแปลกจากโรคที่ทั่วไปนั่นก็หมายความว่าโรคอื่นๆถ้าเราติดแล้วแสดงอาการมันค่อยแพร่เชื้อแต่โรคนี้ติดแล้วไม่แสดงอาการสามารถแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นท่านทางรัฐบาลจึงบอกว่าให้ใส่หน้ากากไว้เพราะทางที่จะเข้าไปสู่ภายในของโลกนั้นมันเข้าตามแผลในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าแผลหรือว่าเรียกว่าทวารทั้ง9ตาหูจมูกปากทวารหนักทวารเบาหรือก็แม้กระทั่งแผลที่มันเกิดขึ้นจากร่างกายพวกนี้มันสามารถที่จะแพร่เชื้อเข้าได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเข้าได้ง่ายก็คือตากับจมูกกับปากนี่แหละบางเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราใส่หน้ากากไว้ป้องกันว่าเวลาเราพูดกันน้ำลายที่มันกระเด็นกระดอนออกมานั้นก็เกิดไปถูกกระเด็นเข้าปากหรือว่าเป็นสัมผัสกับเราแล้วเราก็ไปสัมผัสแล้วก็มาแค่ปากแค่จมูกมันก็จะทำให้เกิดติดเชื้อได้อันนี้ก็คือทางรัฐบาลจึงให้เราสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆล้างมือก็ไม่ใช่ว่าล้างน้ำเปล่าต้องล้างด้วยสบู่หรือว่าต้องล้างด้วยแอลกอฮอล์ถึงจะฆ่าเชื้อตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตแต่ละวันก็ต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทแม้กระทั่งเราไม่ประมาทในการถึงแม้ว่าโลกภาวะจะเข้าภาวะปกติก็จะไม่ปล่อยให้ชีวิตเลื่อนลอยไป
ไม่ปล่อยให้ชีวิตนั้นเลื่อนลอยไปคือคำว่าเลื่อนลอยไปนั้นก็หมายความว่าไม่ทำสาระแก่นสารอะไรเลยแต่ละวันแต่ละวันก็หายใจรดต้นตอไปให้มันมืดมันค่ำไปเฉยๆไม่สร้างสรรค์ประโยชน์ไม่สร้างสรรค์สิ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อครอบครัวต่อสังคมนั่นก็คือหมายความว่าเมื่อมีพละกำลังเรี่ยวแรงสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวทำธุรกิจการงานได้ก็ไม่เอาละบางคนถึงแม้ว่าจะอายุมากเข้าหลักสี่หลักห้ายังติดเกาะอยู่ยังติดเกาะออกจากเกาะไม่ได้ติดเกาะนั่นก็หมายว่าเกาะพ่อเกาะแม่เติบโตพอที่จะเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวตัวเองได้ยืนหยัดด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองได้แต่ก็ปล่อยชีวิตให้เปล่าประโยชน์มาอายุมากมีครอบครัวก็ยังมาอาศัยพ่ออาศัยแม่อยู่บางคนแต่พวกเราที่นั่งอยู่นี่อาตมาเชื่อแล้วว่าคงไม่เป็นเช่นนั้นไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนี่ก็คือในขณะที่มีเรี่ยวมีแรงก็สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานให้มีครอบครัวที่มั่นคงให้มีฐานะที่มั่นคงเพื่อสร้างไว้เพื่ออะไรก็เพื่อให้กับลูกกับหลานต่อไปนั่นแหละทีนี้นอกจากนั้นก็ยังดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทในเรื่องของบุญกุศลหรือว่าคุณงามความดีคำว่าบุญกุศลนั้นไม่ได้หมายเฉพาะทำแต่ในวัดไม่เฉพาะทำบุญตักบาตรไม่ใช่เฉพาะการทำบุญที่วัดเท่านั้นงานสาธารณประโยชน์ท่านเลือกในบุญกิริยาวัตถุสิบประการว่าไวยาวัจจไมยการขนขวายช่วยเหลืองานในสังคมสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสังคมมีงานใดที่เกิดขึ้นในสังคมก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเช่นวันนี้ที่ญาติโยมสาธุชนมาพร้อมเพรียงกันได้มาช่วยการจับนั่นหยิบนี่นี่ก็เป็นการนี่ก็เรียกว่าไวยาวัจจไมยบุญสำเร็จด้วยการขนขวายช่วยเหลือกิจการของสังคมไม่ได้นิ่งดูดายไม่ได้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่บางคนเพื่อนบ้านเขามีการมีงานไม่เคยสนใจไม่ใส่ใจเลยเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ต้องไปยุ่งอันนี้เขาก็เรียกว่าแรงน้ำใจแต่พอเกิดว่าถึงคราวตนเองจะให้คนอื่นเขามาช่วยก็ไม่มีใครช่วยเพราะเราแรงน้ำใจกับเขาไปก่อนเพราะฉะนั้นไวยาวัจจไมยนี่ก็คืองานสาธารณประโยชน์งานสังคมตัวไหนที่เราจะทำได้เราก็ทำเพื่อพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมร่วมกันอย่างมีงานอะไรในหมู่บ้านของเราเราพอจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เราพอที่จะแบ่งเบาภาระได้ไม่ใช่อะไรก็โยนให้ผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่อะไรก็โยนให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่อะไรก็โยนให้อบต.อันใดที่เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลอันนี้ท่านเรียกว่าไวยาวัจจไมยมีงานต่างๆเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราก็ช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นการสร้างคุณงามความดีในเป็นการสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเองหลายคนบอกว่าถ้าพูดเรื่องบุญกุศลก็มักจะบอกว่าต้องไปทำบุญที่วัดต้องไปช่วยเหลืองานวัดอันนั้นก็ถูกแต่ก็ไม่ทั้งหมดสิ่งที่เป็นเรียกว่าบุญกุศลคุณงามความดีนั้นคือทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมนี่คือการทำบุญในทางพระพุทธศาสนานะหลายคนก็คิดแต่บอกว่าทำบุญก็คือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาแค่นั้นแต่ความเป็นจริงแล้วการทำบุญ
งานในสังคมอันใดที่เราจะช่วยได้อย่างเช่นเอายกตัวอย่างง่ายๆประปาหน้าบ้านเราแตกก็ไม่ต้องไปเรียกผู้ใหญ่บ้านเราสามารถซ่อมได้ก็ซ่อมไม่ต้องต้องบอกว่าผู้ใหญ่บ้านมาดูให้หน่อยถ้าเรามีกำลังที่จะทำได้เราก็ซ่อมไปนั่นแหละคือการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตนเองเพราะเราจะใช้ชีวิตให้เป็นภาระสังคมหรือว่าจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมถ้าเป็นภาระของสังคมก็ควรบ้านควรเมืองเขาอยู่หันเนี้ยค่อยเดินสั่งคว่ำเสียหายสั่งสิ่งที่บริเวณสังคมให้เขาเด็กจมให้เขาเด็กปลาให้เขาเด็กปล่อยควรบ้านควรเมืองอยู่นั่นอันนี้คือพวกลบสังคมพุทธเจ้าบอกว่านัสยาวัตโนเกิดเป็นคนอย่าเป็นคนลบโลกอย่าเป็นคนห่มโลกเป็นไรนัสยาวัตโนทำอย่างไรเราจะเป็นประโยชน์แก่สังคมทำอย่างไรเราจะทำให้สังคมที่เราอยู่ถึงแม้ว่าสังคมที่เราอยู่จะไม่เป็นสังคมที่จะเจริญมากนะแต่ถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันแบ่งเบาภาระขับเคลื่อนงานร่วมกันทำสิ่งโน้นสิ่งนี้หยิบยื่นช่วยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมแต่โดยส่วนมากไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่โดยส่วนมากก็จะมีแบบว่าไม่ใช่เรื่องของเราแม้กระทั่งบ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันแต่เมื่อแยกหมู่บ้านแล้วก็บ้านไปบ้านเจ้าเด้มันก็เอาไปดูเป็นเนาะบ้านเจ้าเราเห็นไปที่หลังคนที่บ้านผู้นั้นก็เห็นไปได้เบิ่งเขาที่หลังอันนี้อีกก็บ้านเดียวกันแล้วก็คือบ้านเดียวกันเฮ้ยทำอย่างไรเราจะทำให้สังคมของเรานั้นมีความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้คือสาระแก่นสารของการใช้ชีวิตทำชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่สังคมแต่ถ้าทำให้ชีวิตเป็นภาระของสังคมก็วุ่นวายตลอดงานเล็กงานน้อยก็มีแต่เรื่องมีเล่าพอมีงานเกิดขึ้นในหมู่บ้านเจ้าภาพอยากจะสนุกบ้างไปจ้างมโหสถสมมาเสพมางานแล้วก็มากวนเจ้าบ้านก็แล้วทำให้เกิดเป็นภาระอันนี้คือการใช้ชีวิตเพราะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามาส่งสการงานศพไม่ว่ากับงานใครก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งงานนี้แหละก็มองไปที่เชิงตะกอนมองไปที่เมนเดี๋ยวมองไปที่เมนนะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยพอหมด3ประการที่อาตมาว่านะอายุไออุ่นวิญญาณก็ปราศจากประโยชน์ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้เมื่อเรานำไปเทียบเมื่อเรานำไปเปรียบเทียบกับหลายสิ่งหลายอย่างชีวิตของคนเรานั้นไม่มีประโยชน์เลยร่างกายของคนเรานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอันใดที่จะเป็นประโยชน์อันใดที่เรายังไม่ได้ทำในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในขณะที่เรายังแข็งแรงอยู่นี่สามารถเดินเหินไปได้สามารถไปได้ด้วยตนเองให้รีบไปญาติโยมสาธุชนอย่าได้มานึกเสียใจในภายหลังอย่าเสียใจโอ้เอาในภายหลังอุ้ยอย่าไปหันอย่าไปหนีอย่าเห็นนั่นเห็นนี่นั่นเพิ่นนี่อย่าเห็นอันนั้นก็บ่ได้เห็นอย่าเห็นอันนี้ก็บ่ได้เห็นย้อนหยังย้อนขาบ่พาไปเพราะว่าเฒ่าแล้วอายุหลายแล้วอายุหลายแล้วไปเองบ่ได้สร้างไปเองได้ให้เฝ้าเห็นเฝ้าทำอันใดที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองเป็นประโยชน์ต่อสังคม
รีบผลฝ่ายรีบเร่งทำเพราะถึงเวลาถึงเราที่เราไม่สามารถที่จะทำได้เราย้อนกลับไปมองกลับไปหนหลังโอ้ยแต่ก่อนทำไมเราไม่ทำสิ่งโน้นแต่ก่อนเราไม่ทำสิ่งนี้เป็นแบบนี้มีให้เห็นเยอะหลายคนพออายุมากแล้วก็นั่งจับเจ้าคุยกันบอกอยากทำสิ่งโน้นก็ทำไม่ได้อยากทำสิ่งนี้ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีร่างกายที่แข็งแรงมีสติปัญญาสามารถที่ทำได้ให้รีบเร่งขนฝ่ายทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์สังคมไม่ใช่ว่าปล่อยเวลาปล่อยวันเวลาให้ล่วงผ่านไปผ่านไปท่านบอกว่าเวลาผ่านไปผ่านไปชั้นแห่งวัยก็ล่วงเลยไปญาติโยมไม่ต้องไปดูคนอื่นดูตัวเรานั่นแหละเมื่อก่อนเราอายุยังน้อยยังแข็งแรงสามารถทำสิ่งโน้นสิ่งนี้เดินเหินไปไหนมาไหนสะดวกแต่ณปัจจุบันนี้อายุมากขึ้นมากขึ้นหลัก6หลัก7แล้วจะไปนั่นมานี่จะทำนั่นทำนี่ก็ไม่สามารถที่จะทำได้ท่านบอกว่าอวัยวะมือและเท้าของเราเนี่ยมันยังไม่เชื่อฟังเลยบอกให้มันทำโน่นบอกให้ทำนี่มันยังไม่เชื่อฟังเราที่บอกว่าให้ทำโน่นทำนี่ก็หมายความว่าบอกให้เท้าเวลาเดินไปบอกว่ายกบางครั้งมันยังไม่ยกเลยอายุขึ้นหลักหกเนี่ยหนักนะเท้าย่างไปก็ต่อส่วนแป้นรดแต่ว่าใครในตรงเมื่อเนี่ยเพื่อนผมมีแป้นเนาะบริสองสั่นคือสมัยก่อนแต่ว่าล้มหน่อยๆยังสิย่างไปก็สะดุดเด้นั่นแหละคือมันไม่เชื่อเราแล้วถ้าอายุมากมันไม่เชื่อมันไม่ยอมฟังในขณะที่เรามีชีวิตในขณะที่เรามีร่างกายที่เข้มแข็งแข็งแรงนี่อันใดที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อครอบครัวต่อสังคมให้รีบขวนขวายให้รีบเร่งให้รีบทำเพราะไม่มีใครที่จะสามารถผัดเพี้ยนกับพญามัจจุราชได้พอถึงวันที่เราจะละทิ้งร่างกายไปพญามัจจุราชมากระชากร่างดึงไปทันทีไม่สามารถที่จะต่อรองกันได้บ่สามารถที่บอกว่าโอ้ยมื้ออื่นจังไปในพ่อมื้อนี่สิไปเฮ็ดอันนั้นซะก่อนมื้อนี่เสียอันนี้ซะก่อนบ่มีทางไม่มีทางที่เราจะสามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นอันใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราสังคมให้รีบเร่งขวนขวายลักษณะแบบนี้แหละคือจะเป็นการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามาส่งสักการนายเดชชัยชาวงสุนาก้อนเอานายเดชชัยยาวงสุนานั่นแหละมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าก่อนที่เราจะเป็นแบบนี้เราจะทำอะไรให้เป็นอนุสาวรีย์แก่ตนเองทำอย่างไรจะมีคนกล่าวขานถึงเราในทางที่ดีหลังจากเราจากไปแล้วทำอย่างไรคนเขาจึงจะได้ระลึกนึกถึงเราไปนานๆไม่ใช่ว่าพอจับยัดเข้าเมรุแล้วคนก็ลืมแล้วหรือไม่ก็คนก็สาปก็แช่งตามหลังแบบนี้ก็มีให้เห็นเยอะเพราะฉะนั้นเราก็น้อมเอามาสู่จิตสู่ใจแล้วก็ปรับปรุงจิตปรับปรุงใจของเราเราว่าไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะไปเมื่อไหร่ดังที่อาตมาได้กล่าวในเบื้องต้นว่าความตายนั้นไม่ได้เข้าแถวไม่ได้เรียงแถวไม่ใช่ว่าเกิดก่อนจะตายก่อนเกิดที่หลังตายก่อนก็มีให้เห็นเยอะแยะก็แล้วแต่บุญกรรมที่บุคคลนั้นๆได้กระทำมาเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราได้มาส่งสักการนายเดชชัยยาวงสุนาก็ให้พวกเราได้มีสติ
นึกเอานายเดชยานั่นแหละมาเป็นครูสอนจิตสอนใจของเราให้ได้เร่งขวนขวายในคุณงามความดีได้สร้างกุศลบุญบารมีให้เกิดขึ้นกับตนเองวันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรอิมินากัตตคุณเยนะด้วยอานิสงส์ผลบุญที่คณะเจ้าภาพได้กระทำมาเป็นได้เป็นไปแล้วตั้งแต่ต้นมีนิมนต์พระมาสวดพระภิธรรมถวายพระทหารเช้าเพลและในโอกาสสุดท้ายเพื่อเป็นสาระเป็นแก่นสารก็ได้นิมนต์พระมาแสดงพระธรรมเทศนานิมนต์พระมาสวดมาติกาบังสุขุลเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้นายเดชยาก็ขออานิสงส์ผลบุญทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมารวมกันเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของนายเดชยาให้ได้เป็นพบแสงสว่างนำทางขึ้นไปเสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังอันหนึ่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงเป็นปฏิการรับตอบแทนคณะเจ้าภาพขอให้คณะเจ้าภาพได้มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยห่างใจห่างไกลจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงคิดซึ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงรันสำเร็จจงพันสำเร็จวิสัชนาพระธรรมเทศนาในกายคถาพอเห็นสมควรในเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้